สื่ออำนาจใช่ไหมประชาชนจะแยกไม่ออกอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าสภาพที่เป็นฮีโร่เนี่ยจะกลายไปเป็นจะกลายไปเป็นศัตรูต่อประชาชนไปเลยคือเป็นฮีโร่ของประชาชนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนได้เร็วมากเลยนะครับจะกลายไปเป็นผู้ที่ประชาชนเนี่ยไม่ต้องการอีกนะครับการเป็นฮีโร่เพราะไล่รัฐบาลที่ไม่ชอบทำไล่รัฐบาลที่ช่อฉนเป็นฮีโร่แต่วันนี้จะกลายเป็นผู้ร้ายเริ่มที่จะเป็นแล้วผมเห็นคะแนนมันจะเริ่มตกต่ำก่อนในภายในนะครับจากข้อมูลที่ออกมาแต่คนไทยก็ต้องยอมรับนะคนไทยก็อยากจะเห็นคนไทยอยากจะเห็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเรื่องไอ้ภาคใต้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่หน่อยนะเรื่องใหญ่หน่อยแต่เรื่องที่น่าจะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นว่าเขาช่วย อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่ตามมาทุกวันนี้ที่ประเดประดังเราอยู่นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับควันในภาคเหนือที่ปกครองภาคเหนือใช่ไหมแล้วตอนนี้คนเป็นพันๆคนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วผมเข้าใจว่านี่มาตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ได้เข้าใจว่ามีการประชุมกันต้อง 3-4 กระทรวงด้วยกันแล้วยังระบุไม่ได้แล้วว่าควันนี้มาจากไหนนะครับนี่ผมเข้าใจว่าคนที่เข้าประชุมด้วยเนี่ยเรา3ชั่วโมงแล้วนะครับบอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากแม่ค้าที่ปิ้งไก่ย่างด้วยนะครับอันนี้หมูกระทะอะไรคือมันไปคือผมมองว่าอันนี้มันส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเพราะว่าข้าราชการประจำซึ่งเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดอยู่ในรัฐบาลนี้ไม่มีการที่เรียกว่าไม่มีแรงกดดันเลยนะครับจากประชาชนเท่าไหร่นักให้ปฏิบัติส.ส.พรรคการเมืองคะแนนเสียเนี่ยเขาจะต้องรีบแก้ไขทันทีใช่ไหมครับรีบทำในหลายเรื่องนะครับเท่าที่ผ่านมาบางคนก็ทำเรื่องผิดนะรีบแก้ตัวใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยก็ต้องรีบแก้ตัวใช่ไหมครับแต่รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มีไอ้การจูงใจในการทำงานเลยเพราะว่าไม่ได้มาจากประชาชนนี่มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วยิ่งประกอบกับไม่มีเป้าหมายทางการเมืองต่อจากนี้ด้วยเนี่ยไม่มีก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรเพื่อสร้างคะแนนนิยมละไม่ต้องอันนี้เป็นไม่คือไม่จำเป็นเลยเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับข้าราชการประจำส่วนใหญ่เนี่ยจะรับใช้พรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองก็เป็นคนส่งรัฐมนตรีเข้าไปควบคุมข้าราชการประจำแล้วข้าราชการประจำเนี่ยจะคือว่าเขาทำตามทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างนะครับที่ภาระเองทั้งหมดปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่คุ้นต่อกันเนี่ยไม่คุ้นต่อกันเป็นอธิบดีคืออยู่ในระบบข้าราชการประจำจนคุ้นอย่างเดียวก็คือเอาตัวคนของตัวเองจะขึ้นเป็นรองอธิบดีหรือจะตำแหน่งนายกอันนี้คุ้นนะครับเนี่ยข้อจำกัดทั้งภายในภายนอกเนี่ยคือข้อจำกัดในแง่ความร่วมมือแล้วก็ข้อจำกัดในแง่ของเครื่องมือคือมีคนมองว่าคมช.ตอนยึดอำนาจมาไม่ได้ให้เครื่องมือที่มากเพียงพออย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาตรา17เนี่ยข้อจำกัดแบบนี้แล้วก็ภารกิจที่ยังไม่รู้ล่วงแบบนี้เนี่ยคนจะอดทนได้นานแค่ไหนอาจารย์โควิดคือที่แน่นอนนะครับในฐานะที่รูปแบบมันเป็นอย่างนี้นะครับครับตั้งแต่2475เนี่ยนะครับให้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็เขายึดเอาหมายถึงวงจรมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าดูกันในแล้วเสริมนั่นเองซ้ำรอยหมายถึงว่าหลังรัฐประหารครั้งนี้มีเลือกตั้งใหม่ครับเดี๋ยวมีฉีกอีกเหรอมันน่าเศร้านะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่น่าไปไหนเลยก็พูดกันอยู่แล้ว 3-4 ครับก็บอกว่าไม่มีมันไม่มีทางแล้วเลิกกันได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอมาถึงปี49เนี่ยโอเคแต่ว่ามันก็ไอ้49นี่มันมีสายยาวมานานพอสมควรนะครับหมายถึงอาจารย์โควิดมองว่า
รรมนูญใหม่มีการเลือกตั้งมันยังไม่ราบรื่นเหรอการเมืองมันยังไม่ลงตัวไม่มีทางแล้วผมคิดว่าแล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับเอาตีซะว่าถ้าเผื่อถ้าใจบุญสุนทานกันมากๆก็4ปีผมว่าอย่างเต็มที่ก็ลากันแค่4-5ปีเองแหละเปล่าก็พอลองดูแล้วสิครับว่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็ถือว่าเปิดไปแล้วใช่ไหมครับฉบับต้องมีโทษมีคนมาตัดสินไม่จำเป็นเหรอครับเพราะการเอาใส่ไข่อะไรกันต่างๆเราหลงหลักฐานอะไรขึ้นมาจนจะเป็นอาชีพกันอยู่แม้ว่าเราเชื่อว่ายังคุมการเมืองอยู่จะใช้คำว่าสืบทอดหรือคุมอยู่เงียบๆหรืออยู่แม้จะเกิดภาพอย่างนั้นอาจารย์ก็ยังจะกลับมาอีกเหรอวงจรตราบใดถ้าเผื่อมีความรับผิดชอบกำหนดได้แน่นอนแล้วว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงในงานในหน้าที่ของกระทรวงของตัวเองครับประเทศไหนประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นล่ำเป็นนั่งกันเป็นร้อยถ้าเผื่อไม่ถึงไอ้วาระของตัวเองก็ไม่อะไรแล้วไปนั่งกันทำไมเป็นไอ้ช่วงเวลาในการโชว์ตัวเพื่อถ่ายรูปไม่มีงานไม่มีการทำได้ไงครับอาจารย์โควิดให้เวลาแค่4ปีเองนะครับอาจารย์ไกรศักดิ์4ปีหลังเลือกตั้งครั้งนี้วงจรอุบาทจะกลับมาอีกใจในการทำรัฐประหารได้ง่ายๆนี่เนี่ยก็แปรแล้วนะครับถ้ามีการรัฐประหารนี้คือว่าม็อบขึ้นเป็นแสนๆคนแล้วเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีก่อนนี่หลายเดือนในซ้ำไปนะครับหมายถึงก่อนสภาวะปัญญาหลายเดือนในซ้ำไปครับครับแต่ว่าผมคิดว่าทางฝ่ายเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเขาได้ยังไงจากการกระทำการรัฐประหารคราวนี้ประเด็นแรกเลยคือการกลับมาของคุณทักษิณนะครับอันนี้เขาก็ต้องเมคชัวร์ได้นะครับถ้าเราสถานการณ์แล้วครับแต่ประเด็นที่สองเนี่ยจะอนุญาตให้พรรคการเมืองแข่งกันโดยไม่มีเยื่อใยการสัมพันธ์กันเลยนะครับว่าจะสืบอำนาจกันต่อไปยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่อันระหว่างคมช.ก็ดีกับรัฐบาลนี้ก็ดีกับพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองนี่เขาตั้งกฎหมายที่ไม่ให้เข้าชุมต้องยกเลิกอันนี้ครับการคุยกันนี่มันก็เกือบจะลดลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐบาลนี้ไม่เป็นกลางหรือ